สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาชมงานแฟรนไชส์ของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับรวมทั้งมีอาหารการกินมาขายเหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นแฟรนไชส์เกี่ยวกับธุรกิจซักผ้านะครับก็เป็นแฟรนไชส์ซักผ้าครับนี่ก็เป็นลอตเตอรี่ของเกาหลีนะครับก่อน30วัน15วันค่อยจ่ายเงินลูกค้าจะซื้อซักผ้าเองก็ได้เราก็เริ่มเห็นโรงแรมภูเก็ตบอกว่ายังเมื่อไหร่จะแซนบ็อกซ์สักทีเออเราก็ลองคิดว่าเฮ้ยแล้วอะไรที่มันจะวินอ๋อกินชาบูนอนภูวิลล่าเอาให้คำคำว่าชาบูกับภูวิลล่านี้มันก็คือลีลาการตัดต่อซึ่งอันนี้จำเป็นมากกับครีเอเตอร์ด้วยในการทำการค้าธุรกิจครับผมว่าจริงๆในมุมคอร์ปอเรทเขาคงใช้ AI กันมานานแล้วแต่ว่าในมุม SME เดี๋ยวนี้เครื่องมือมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆ AI มาชาบูในพันสี่นี้ธุรกิจเกี่ยวกับบาร์นะครับเนี่ยครับบาร์คอนเซ็ปต์เป็นบาร์พร้อมยังเปิดเร็วมาเชียร์บ้านเราไปก็จะสาธิตการโชว์การผัดกะเพราปีกเป็ดครับในขั้นตอนแรกก็ใส่เกลือไปก่อนนะครับเพราะมีบางส่วนเนี่ยที่ว่าไปในที่มาจากการตัดด้านล่างด้วยหลังจากแล้วก็จะสัมผัสจบเรียบร้อยแล้วโอ้โหเชฟครับอันนี้เป็นกระเทียมใช่ไหมครับใช่เชฟขออนุญาตนะครับอันนี้ลูกค้าถ่ายเชฟหรือว่าถ่ายการทำอาหารครับเนี่ยหายชีวิตไปแล้วใช้ตลอดขนาดนี้นะฮะโอเคเรื่องทำกระเทียมขอบคุณครับกำลังทำอะไรฮะเนี่ยอันนี้เมนูเลยนะครับที่อยู่ปีกเป็ดตะเกียบพริกซอสกระเพรานะครับแค่เท่านั้นอันนี้เชฟก็เติมน้ำไปนิดนึงนะฮะเรามีสูตรไม่พอครับคุณอยู่ยังพอสิครับต้องกระเพราต้องเป็นกระเพราครับเอ้ครับปีกเป็ดตะเกียบพริกซอสกระเพราจากบูธของ DR กรุ๊ปครับซึ่งเป็นฝีมือจากทางเชฟยูกินะฮะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากแบรนด์ของตัว DR กรุ๊ปนั่นเองจะได้กินอบอวนหอมอบอวนได้เลยนะคะกำลังทำอะไรอ่ะคะเสียเป็ดค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยก็คือกี่เป็ดภาษาภาษาเชฟบอกว่าเสียนะคะภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าจีนะคะจีหนังเป็ดให้กรอบหอมค่ะหลังจากนั้นอะไรคือนั้นต้องรอเชฟค่ะต้องรอให้มันหอมกรอบค่ะอกเป็ดราดซอสน้ำมะขามนะครับโชคดีได้รางวัลมีชุด3เล่มครับสวัสดีค่ะ
กาหลีเกาหลีฟู้ดชูกีคิวโอเคก็เครื่องทำน้ำแข็งบิงซูเกาหลีนะครับเป็นแฟรนไชส์ครับขายเครื่องด้วยครับอันยองอาเซโยอันยองเกาหลีก็มาออกบูธแฟรนไชส์เยอะนะครับโอ้หลายบูธเลยครับมาจากเกาหลีครับอันนี้ก็เป็นนานาชาตินะครับโซนนานาชาติเครื่องอัตโนมัติครับเป็นบาร์เทนเดอร์อัตโนมัติครับ